2508 Thailand Newเป็นหนึ่งผลงานเพลงที่พร้อมนำเสนอมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับการถ่ายทำ MV เพลงทั้ง4เพลงของดร.ยุ้ยกันทิชาชิมซิริอดีตนางงาม Miss Universe Thailand ที่งานนี้มีการรวมพลพร้อมทัพนักแสดงได้มีการถ่ายทำ MV เพลงยิ้มเพลงพรหมลิขิตเพลงไม่กอดก็อุ่นใจและเพลงทิ้งซึ่งเป็นเรื่องราวซีรีส์ที่ถ่ายทอดความรักของหญิงสาวคนนึงผ่านบทเพลงโดยเนื้อหาเพลงดังกล่าวจะบอกเรื่องราวความรักและเป็นโมเมนต์ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในความทรงจำจนกระทั่งเธอบังเอิญไปเจอชายคนนั้นและภาพที่เห็นเขามากับหญิงอีกคนเธอจึงตัดสินใจไม่ไปเจอเขาและทิ้งทุกอย่างและนี่คือที่มาของเพลงนี้ค่ะและงานนี้เรายังได้พบกับคิวทองอย่างพี่ต้นชานนท์สมฤกษ์และคุณนายธนสรเลิศลาวรังกูลเจ้าของบริษัทเอ็นดูจำกัดดูแลภาพลักษณ์ของ MV พร้อมครูเอ็กซ์พัทรสติผู้แบบท่าเต้นพร้อมทีมงานแดนเซอร์จอยแดนซ์ซึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะยุ้ยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยุ้ยก็ถ่ายเพลงยิ้มเพลงพรหมลิขิตไม่กอดก็อุ่นใจและเพลงทิ้งมันไปนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีกิมมิกพิเศษมากกว่า MV อื่นนะคะเพราะว่าเป็นถ่ายเนื้อเรื่องเป็นเหมือนสไตล์ถ่ายซีรีส์นะคะเรื่องราวก็จะเป็นในเรื่องของความรักเหมือนเดิมนะคะก็คือเรื่องมันก็มีอยู่ว่ายุ้ยเนี่ยเจอผู้ชายเจอแฟนนะคะก็เป็นพรหมลิขิตก็คือคนที่ยืนอยู่ข้างๆยืนนะคะ wow. ก็ได้รับเกียรติจากพระเอกจากประเทศฝรั่งเศสนะคะมาเล่นใน MV ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะยุ้ยก็หลังจากที่เราคบหาดูใจกันคบกันมานานเนี่ยแฟนยุ้ยก็ได้ไปมีภรรยาใหม่แล้วทีนี้ยุ้ยก็เกิดการเสียใจมากเลยแล้วก็ทิ้งทุกอย่างแล้วก็เกี่ยวกับการร้องไห้ก็คือเรื่องราวมันเป็นเรื่องสั้นๆนะคะอยากให้หลายๆคนนะคะติดตามเพลงนะคะเพราะว่ามันทุกอย่างมันจะมีกิมมิกซ่อนอยู่นะคะซึ่งอาจจะตรงกับชีวิตใครหลายๆคนนะคะก็แล้วก็ยุ้ยก็หวังว่าหลายๆคนนะคะจะได้รับความสนุกสนานเพราะว่าจังหวะเพลงเนี่ยมันเป็นจังหวะเพลงเร็วหมดเลยนะคะแล้วก็คอนเซปต์เนี่ยจะทำให้ดูแตกต่างกับ MV ทุกเพลงที่ทำมาค่ะแล้วต้องขอขอบคุณผู้กำกับพี่ต้นด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานก็มาเทนให้ถึงมาเทนด้วยตัวเองนะคะก็ใช่ค่ะก็พี่ต้นมีเทคนิคเยอะมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้นมากค่ะก็จริงๆแล้วก็คือนำเรื่องราวของคุณยุ้ยเนี่ยนำมามีทั้งยิ้มมีทั้งคนวัยน่ารักสดใสแล้วก็มาเจอผู้ชายคนนึงก็เกิดเป็นความรักแล้วก็ไปถึงพาร์ทที่คิดถึงแฟนที่ไม่อยู่แต่ที่แท้สุดท้ายก็เขาทิ้งไปเขาก็เรารวมอยู่ในซีรีส์ยาวๆสั้นๆอันนี้ครับตอนนี้ที่เห็นคุณยุ้ยครั้งแรกมันจะมีเรื่องของการส่งสายตาอะไรต่างๆจริงๆแล้วตัวด้วยบุคลิกภาพของคุณยุ้ยเขาเป็นคนที่เป็นศิลปินอยู่แล้วแต่ถ้าเติมเข้าไปอีกหน่อยเขาจะเก็ทขึ้นมาทันทีค่ะใช่ครับก็มันก็เป็นสตอรี่แบบใหม่นะครับที่เรารวบรวมนะครับเอามิวสิกวิดีโอ4เพลงมารวมเป็นเขาเรียกว่าเรื่องราวเดียวกันโดยใช้เขาเรียกว่าภาพเล่าเรื่องนะครับก็คือว่าเราก็จะมี to be continued ไปเรื่อยๆนะครับก็คือคนที่ดู MV เนี้ยก็สามารถแบ่งพาร์ทได้ว่าเราจะดูเพลงทิ้งพรหมลิขิตหรือว่าไม่กอดก็อุ่นใจนะครับหรือว่าเพลงยิ้มเนี่ยแยกเป็นเพลงก็ได้หรือเราจะรวมเป็นเพลงเดียวทั้งหมดเลยก็ได้โดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยได้เขาเรียกว่าพุ่มกับคุณต้นชานนท์นะครับที่มารวบรวมสตอรี่แล้วก็ทีมงานในบริษัทมารวบรวมสตอรี่กันประมาณเกือบเดือนในการทำสตอรี่ครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็ต้องถ่ายทำกันจนถึงดึกเลยแน่นอนส่วนคุณยุ้ยก็เก่งขึ้นมากกว่าเดิมมีการacting เอ่ยการเต้นเอ่ยวันนี้ก็จะมีแดนเซอร์สวยๆนะฮะทุกคนจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอะไรต่างๆอลังการมากเดี๋ยวเราจะส่งไม้ไปให้ทางแดนเซอร์นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบที่แบบว่าผู้หญิงล้วนจากคราวที่เราเคยเห็น MV ตัวก่อนๆที่มา MV ตัวนี้ก็จะเป็นผู้หญิงล้วนประมาณ10คนรูปแบบก็จะเน้นสีสันสดใสแล้วก็เน้นความอลังนิดนึงก็จะมีขนนกเข้ามาเป็นคาร์นิวัลนิดนึงให้ใส่กับในเนื้อเพลงของคุณยุ้ยให้มันดูมีความแตกต่างอีกหลายๆ MV อ่ะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะเน้นที่เพลงทิ้งมันไปนะฮะด้วยท่าเต้นที่มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็เป็นสไตล์ที่ไม่เหมือน2เพลงแรกส่วนเราจะมาดูกันว่ามันจะมีท่อนฮิปฮอปด้วยที่คุณยุ้ยจะต้องเต้นเป็นแบบสไตล์ฮิปฮอปผู้หญิงที่ดูแบบแข็งแรงแล้วก็ดูมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับและด้วยเสื้อผ้าด้วยครับตอนนี้พี่นวัดนะคะก็เดินทางกันมากับดร.ยุ้ยแล้วก็กันทิชาเนี่ยมาถึงโค้งสุดท้ายละ
นะคะกับเราพวกครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงกับอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะคะอาจารย์มาร์คใบเตยผู้อยู่เบื้องหลังเพลงดังๆทุกเพลงแล้วก็มาทำเพลงเรียบเรียงให้กับดร.กันทิชาดร.ยุ้ยของเรานะคะนักฟลอริหญิงคนแรกของเมืองไทยของเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าวันแรกๆที่ถ่ายกันมาจนถึงทริปนี้แล้ว Amazing อยู่ทุกครั้งนะคะก็ให้ทุกท่านเนี่ยติดตามทางดร.ยุ้ยดร.กันทิชาด้วยนะคะว่าเป็นไงบ้างไม่ว่า Miss International ปี2016ทำงานอะไรนักฟลอริหญิงคนแรกของเมืองไทยทำงานอะไรเป็นยังไงบ้างจนมาถึงงานเพลงการแสดงนะคะกับกลุ่มของผู้บริหารทุกท่านนะคะ She's a really nice singer I like her voice and she have a really good energy I like it สำหรับผลงานนี้นะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอยากให้ทุกคนนะคะติดตามผลงานยุ้ยได้นะคะทาง Facebook ก็ได้นะคะชื่อกันที่ชาฉิมสีหรือใน IG ก็ได้ค่ะและล่าสุดนี้นะคะยุ้ยกับทีมงานนะคะก็จะวางแผนการแถลงข่าวนะคะในวันที่24นะคะเวลา 3:00 นนั่นเอง24เมษายนค่ะถ้าเกิดใครสนใจติดตามนะคะก็มาร่วมงานมาร่วมเป็นกำลังใจได้ค่ะชั้น8ไทยแลนด์นิวส์